สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดวายพามาชมที่นาที่เขาเตรียมที่จะไม่ใช่จัดนะคะเตรียมแล้วก็หวานแล้วค่ะอันนี้คือเป็นการหวานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะหยอดนะคะหยอดนะคะดูร่องของเขานะคะก็จะหยอดแล้วก็หมุนไปนะคะเขาจะทำให้เรียบเลยค่ะเหมือนกระจัดตกกล้านะคะแต่นี่ไม่ใช่นะคะนี่คือหยอดค่ะใช้รถหยอดแล้วก็หมุนไปตามนะคะพอเข้าโตขึ้นมาจะออกเป็นแถวเลยนะคะมันจะต่างกันกับที่หวานนะคะเพื่อนๆดูร่องของเขานะคะมันจะมีเศษข้าวที่หยอดไปแล้วนะคะแล้วเขาก็หวานกลบไถกลบคลาดเรียบร้อยสวยงามสะอาดตานะคะเพื่อนๆตรงนี้ตรงที่นาที่แอดวีวายพามาเก็บหอยเชอรี่นะคะส่วนข้างหน้ามองเข้าไปเขาก็กำลังจะปักดำนะคะเพื่อนๆส่วนตรงนี้เขาก็จะใช้หยอดนะคะนี่ค่ะสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแอดวีวายมาไม่ทันนะคะเพราะช่วงกลางวันแอดวีวายไม่ไปธุระนะคะนี่ก็เสร็จนะคะคอยดูผลผลิตตอนที่เขาโตขึ้นสวยๆนะคะเกิดเป็นแถวเรียงสวยงามเลยค่ะนาหยอดข้าวก็จะสวยนะคะเพื่อนๆก็บรรยากาศยามเย็นอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราเดินทางไปซื้อกับข้าวนะในร้านค้าเนาะในชุมชนเนาะแล้วก็ผ่านถนนเส้นนี้มาแล้วก็อดที่จะแวะพารับชมไม่ได้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นขาวสวยงามเลยนะคะที่สวยเวลาไถหวานคลาดก็สวยนะคะก็ทำละเอียดเพราะว่าที่นี่เป็นที่นาสวนผสมนะคะไร่นาสวนผสมนะคะก็จะมีที่กว้างขวางเนาะหลายสิบไร่เนาะนี่นะคะก็จะมีต้นยางนะคะที่เขาเรียกว่าต้นยางนาใช่ไหมเพื่อนๆนะคะเขาเรียกว่าต้นยางนาอาจจะมีต้นชาติด้วยนะคะต้นชาติที่มีดอกเป็นเหมือนกังหันลมเนาะเวลาที่เขาหล่นลงมาก็จะปลิวเหมือนกังหันนะคะเพื่อนๆชอบเก็บมาให้หลานเล่นเนาะเก็บมาแล้วก็โยนขึ้นไปก็หมุนเหมือนลูกข่างเลยนะคะวันนี้ก็พามารับชมที่เขาหยอดข้าวนะคะนาที่หยอดข้าวนะคะเพื่อนๆแล้วก็รับอากาศยามเย็นเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะมาหันดูท้องฟ้าข้างนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าข้างนี้จะไม่ค่อยนิดเท่าไหร่นะคะเราก็รับชมแค่นี้ไปก่อนเนาะเป็นการรับบรรยากาศยามเย็นเนาะฟังเสียงนกนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม